สงสัยใช่ไหมว่าทำไมขี้เป็นแบบนี้นะฮะเวลานาริศสอนแล้วทำไมผมไปขี้ทำไมไพ่ขี้ไม่สวยเหมือนที่นาริศก็ทำก็นาริศก็แนะนำบอกเอาไพ่กระดาษนะครับตอนแรกไพ่กระดาษใหม่ๆก็ดีนะครับพอเล่นไปเล่นไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวเลขไม่เสมอกันไพ่แตกบ้างนะครับเกาะเป็นกลุ่มบ้างงงใช่ไหมครับนะฮะนี่นาริศนะฮะทำให้ดูก่อนขี้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ว่าขี้ยากนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราขี้ไปขี้มานะครับขี้มือเรานะฮะเหนียวๆก็ไปติดบ้างนะครับก็ทำให้ไพ่นะครับสกปรกนะครับก็มีปัญหาทีนี้นักพยากรณ์เขาคิดมานะครับนะว่าทำยังไงนะครับยุคแรกๆเขาจะใช้เทียนทานะครับเทียนไขนะครับที่เราไหว้พระนะครับเขาก็มาทานะครับบางๆกับทาหน้าทาหลังนะครับแล้วก็พอทาทุกใบแต่ก็มานะครับขยี้แบบนี้นะครับก็เล่นก็สวยงามแต่ทีนี้เวลาเล่นไปเล่นไปเทียนมันก็ดำอีกทำให้ไพ่นะครับดำไม่สวยนะฮะแล้วบางคนก็คิดขึ้นมาอีกครับไม่เห็นร้ายจริงนะไม่รู้ใครคิดจริงๆครับนะตรงใช้แป้งนี่นะครับแป้งวิเศษนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแป้งทาไพ่นะครับทาไพ่พอทาปั๊บไพ่ก็จะสวยนะครับตอนนี้นะครับนักฟิลิปก็จะกรีดูก่อนนะครับว่าไพ่มันจะไม่สวยนะฮะไพ่ก็เป็นไพ่สำรับเดียวกันเลยนะฮะเป็นไพ่ของสเปนนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ตอนแรกๆนะครับก็คลี่สวยครับที่เคยโชว์ให้ดูนะฮะตอนนี้คลี่ยังไงก็ไม่สวยไพ่มันแตกแล้วนะฮะทีนี้นักฟิลิปจะพาไปดูการทาไพ่นะครับว่าต้องทายังไงทำอย่างไรนะครับนะฮะหลานๆจะได้เข้าใจอ๋อนะฮะแล้วก็แป้งทาไพ่ก็ไม่ใช่แป้งที่หลานๆเอามาทาตัวทาหน้าไม่ใช่นะครับเป็นแป้งโดยเฉพาะนะครับหลานสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านนะครับไวยากรณ์ครับก็มีจำหน่ายนะครับทีนี้ไปดูเลยว่านักฟิลิปทำยังไงนะครับจะทำให้ดูกับมือเองเลยนะครับทำเสร็จแล้วก็จะมาคลี่ดูอีกว่าโอ้มันสวยจริงๆนะครับไปดูกันเลยครับนักฟิลิปก็จะสาธิตการทาแป้งให้ดูนะครับอันนี้ก็คลี่ไพ่ให้ดูก่อนนะครับหลานก็ดูนะครับว่าไพ่มันจะไม่สวยนะครับตัวหนังสือนะครับช่องไฟมันจะไม่เท่ากันนะห่างบ้างชิดบ้างนะครับเป็นปึกบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะไพ่มันสกปรกแล้วนะครับมือเราเหนียวบ้างนะครับไปโดนหน้าไพ่นะครับไพ่มันก็เลยนะครับเป็นตัวแต่ที่ทำให้ไพ่คลี่ไม่สวยงามนะครับเห็นไหมครับไพ่มันจะแตกนะครับแต่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะทานะครับนี่ก็เป็นแป้งทาไพ่นะครับนะนี่ก็จะใช้กับที่ลบกระดานนะครับก็เอาแป้งมานะครับละโอเคเสร็จแล้วนะครับก็หยิบไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะใช้สำลีก็ได้นะครับจุ่มแล้วก็มาทานะครับแต่ว่าเพื่อความเร็วนะครับอันนี้ก็จะใช้ความเร็วนะครับทาปื๊ดนะครับอันนี้ก็วางปื๊ดอันนี้ก็วางปื๊ดอันนี้ก็วางนะครับทาหลังอีกนะครับก็มาทาด้านหลังอีกนะครับก็มาทาด้านหลังอีกครับตอนนี้ไพ่นะครับเราก็ทาทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปให้หลานๆนำมาบดขยี้นะครับให้ไพ่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับบดขยี้นะครับแล้วก็แบ่งไพ่ตัดใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไพ่บ้างนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนะฮะมันกระจัดกระจายนะครับนะครับเดี๋ยวหลานๆจะได้เห็นว่ามันไม่ยากลจริงๆนะฮะเมื่อกี้เราคลี่ไม่สวยนะครับไพ่มันแตกตอนนี้นะฟิลิปจะคลี่ให้ดูนะครับปึ๊ดโอ้โหเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่เรียงกันนะฮะสวยงามนะฮะปื๊ดเห็นไหมครับว่ามันสวยงามขึ้นครับทีนี้หลานๆคงจะเข้าใจแล้วนะครับนี่นะฮะวิธีการใช้นะครับน้ำยาแป้งนะครับทาไพ่นะครับว้าวโอ้โหคลี่ได้สวยงามจริงๆเลยเห็นไหมว้าวเห็นไหมหลังจากทาเสร็จแล้วหลาน
คลีดูสิไพ่เนี่ยนับตัวเลขได้เลยนะฮะแตกต่างเมื่อสักครู่ตอนแรกใช่ไหมครับที่นาริตคลีให้ดูนะฮะนี่นะครับนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นน้ำยาทาไพ่ตัวนี้นะครับหลานๆครับนะฮะหลานๆทุกคงจะเข้าใจแล้วนะครับนะฮะทีนี้อ้อเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมถึงเขาได้คลีได้สวยเหลือเกินนะครับเทคนิคแปลกๆแบบนี้นะครับนะฟิลิปจะนำนะครับมาให้หลานๆได้รู้กันนะครับนะฮะก็ไปฝึกซ้อมนะครับซ้อมไม่สนุกอย่าซ้อมเพราะใครบังคับให้ซ้อมนาริบก็ไม่บังคับนะฮะก็นะครับอยากให้หลานๆเก่งแค่นั้นเองนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับวันนี้ก็ลาหลานๆไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหลานๆที่น่ารักทุกๆคนครับสวัสดีครับ先马高开腰维克斯นี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญของเราครับเขาไม่ใช่โคตรเซียนหรือว่านักพนันแต่อย่างใดนะครับผู้ชายคนนี้คือฟิลิปนักมายากลแถวหน้าของเมืองไทยครับ